ออร่าเจ้าสาวจับเบนเรวิยานันท์งามวิจิตรในลุคชุดเจ้าสาวออร่าเจ้าสาวจับดาราสาวเบนเรวิยานันท์งามวิจิตรในลุคชุดเจ้าสาวสุดเลอค่าในคอลเลกชันพิเศษเดอะแมกนิฟิเซนต์คราวออฟสยามจากห้องเสื้อวนัทกูตูออร่าเจ้าสาวจับเบนสวยสง่าในชุดไทยถ้าพูดถึงนางร้ายในละครทีเรียดที่ใส่ชุดไทยย้อนยุคได้สวยงดงามตราตรึงใจไม่แพ้นางเอกคงต้องยกให้สาวเบนเรวิยานันทาเกิดโดยเฉพาะในละครทีเรียดเรื่องดังเป็นพลุแตกอย่างทิพย์สวัสดิ์ที่รับบทแม่ทิพย์และเรื่องวันทองที่ได้รับบทลาวทองเพราะนอกจากบทบาทของตัวละครทั้งสองเรื่องจะโดดเด่นมากๆจนถูกพูดถึงในความสมจริงสมจังของการแสดงที่สามารถตีบทแตกกระจุยจนเรียกเปลือกทุเรียนแล้วความสวยงดงามของตัวละครในลุคชุดไทยก็โดดเด่นทะลุจอไม่แพ้กันแม้ละครจะจบไปนานแล้วแต่แฟนๆก็เรียกร้องอยากเห็นสาวเบนในลุคชุดไทยอีกครั้งโดยล่าสุดสาวเบนได้กลับมาสร้างผลงานกับงานถ่ายแบบชุดแต่งงานในลุคชุดไทยให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอีกครั้งกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด The Magnificent Crown ofสยามจากห้องเสื้อวนัทกูตูมีทั้งหมด5ชุด5สไตล์ที่ดูเรียบหรูงดงามวิจิตรสง่างามและสวยคลาสสิกตลอดการที่สาวเบนสามารถถ่ายทอดผลงานออกมาได้สวยโดดเด่นมากๆดูงดงามอ่อนหวานดั่งนางในวรรณคดีเลยทีเดียวออร่าเจ้าสาวจับชุดไทยหลากหลายจากห้องเสื้อวนัทกูตูนอกจากชุดไทยแล้ววนัทกูตูยังพลิกโฉมสาวเบนจากลุคชุดไทยมาเป็นลุคชุดเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิงถึง5แบบ5สไตล์เช่นกันซึ่งถูกดีไซน์ให้เหมาะกับรูปร่างของสาวเบนและเจ้าสาวชาวไทยมากที่สุดด้วยแพทเทิร์นของชุดที่ต้องการสื่อถึงความอ่อนหวานงดงามและหน้าทนุถนอมของว่าที่เจ้าสาวเพื่อให้เจ้าบ่าวหลงรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นออร่าเจ้าสาวจับ5ชุดเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิงทางห้องเสื้อจึงตั้งใจดีไซน์ชุดเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิงให้ออกมาดูเรียบหรูเน้นดีเทลของชุดด้วยงานปักระยิบระยับจากคริสตัลแท้หลากหลายชนิดจากแบรนด์ดังระดับโลกอย่างสวารอฟสกี้เพื่อเสริมความอ่อนหวานหน้าทนุถนอมให้กับเจ้าสาวมากยิ่งขึ้นเชื่อได้ว่าผลงานในครั้งนี้ที่ถ่ายทอดผ่านสาวเบนจะช่วยเนรมิตความฝันของว่าที่เจ้าสาวหลายๆคนให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอนสำหรับว่าที่เจ้าสาวที่ชื่นชอบชุดแต่งงานในคอลเลกชันนี้สามารถติดตามผลงานชุดวิวาของทางห้องเสื้อวนัทกูตูได้ผ่านช่องทางแห่ส่งกำลังใจแม่เกดแม่ของเจนนี่โพสต์ขอร้องให้หลังทนเข้มแข็งมานานทำหน้าที่ส่งกำลังใจให้ทั้งน้องและแม่อย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหลังจากที่ด้านน้องสาวเพิ่งโพสต์ตัดพ้อหมดไฟในการทำงานแล้วเจ้าตัวก็ไปคอมเมนต์ว่าอย่าปล่อยให้เรื่องอื่นมามีผลต่อความสามารถของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอและทาง Facebook ของคุณแม่เกดแม่ของเจนนี่ก็สังเกตว่าช่วง 2-3 วันมานี้แม่เกดก็โพสต์ตื้อเศร้าโพสต์ตัดพ้อชีวิตไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างมันมีเวลาของมันเป็นคนที่เข้มแข็งมาตลอดคืนนี้ขอร้องให้สักคืนถ้าทุกอย่างมันสายเกินไปก็จงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามรวมทั้งด้านลูกสาวคนโตอย่างเจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ากำลังใจจากลูกโดยภายหลังแม่เกดได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความขอบคุณทุกคนมากที่ถามและให้กำลังใจใจแม่เกดมันเกินร้อยอยู่แล้วสู้ค่ะสำหรับเรื่องที่แม่เกดกำลังเผชิญอยู่นั้นจะเกี่ยวข้องกับอาการป่วยหรือไม่ต้องรอให้ทางครอบครัวของเจนนี่ออกมาเปิดเผยอีกครั้งอย่างไรก็ตามข่าวสดบันเทิงขอเป็นกำลังใจให้แม่เกดด้วยค่ะอ
โอ๊ตปราโมทลดความแสบเปิดตัวรักใหม่พลอยช่าออกมายอมรับเต็มปากว่าไม่โสดแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมทปาทานที่ล่าสุดรับงานแสดงละครเรื่องทองประกายแสดของค่าย CHANGE2561 และได้เปิดใจเรื่องความรักหลังมาร่วมฟิตติ้งละครเรื่องดังกล่าวว่ากำลังคบหากับสาวสวยชื่อพลอยชาตกลงมีแฟนหรือยังก็แฮปปี้ดีครับมีความสุขผมไม่ได้เปิดตัวแต่ผมใช้ชีวิตปกติแบบนี้อยู่แล้วไปเที่ยวก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละก็มีไปถ่ายรูปกันคือเวลาเจอกันไม่ค่อยมีจะเจอกันก็เวลาไปเที่ยวนี่แหละเพราะผมทำงานทุกวันก็จะอยู่กันแบบผู้ใหญ่เจอกันเมื่อเรามีเวลาว่างตรงกันรู้จักกันได้ยังไงเพื่อนแนะนำครับจริงๆรู้จักกันมานานแล้วเคยเจอกันแล้วก็มีโอกาสได้คุยมันเลยทำให้คุยกันแล้วเข้าใจกันง่ายเพราะเราก็แก่แล้วทำงานหนักเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่กับเราเขาต้องเข้าใจเราทำงานทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์เลยวันหยุดก็ต้องทำและต้องรับผิดชอบหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าถ้าทุกอย่างมันโอเคแฮปปี้แสดงว่าอยู่ด้วยกันได้น้องเขาเป็นคนดีไหมถามว่าผมเป็นคนไม่ดีกับเขาหรือเปล่าง่ายกว่าหัวเราะผมว่าจริงๆไม่ต้องถามผมหรอกเพราะถ้าเขาศึกษาจากเพื่อนเขาส่วนใหญ่เพื่อนๆรอบตัวผมเวลาพูดถึงผมเขาจะพูดแต่เรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ข่าวที่ออกไปมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างฉะนั้นผมว่าคนเรามันต้องเจอกันคุยกันคบกันลองใช้ชีวิตด้วยกันมันถึงจะรู้ว่าแต่ละคนเนื้อแท้มันเป็นยังไงผมอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พี่เห็นก็ได้ผมก็เป็นคนเงียบไม่ค่อยได้คุยอะไรทำแต่งานกลับบ้านก็สลบแล้วเราพิสูจน์รักแท้ให้เขาเห็นยังไงไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยครับก็ถ้าเขาทนคนอย่างผมได้ก็โอเคแล้วทนหมายถึงว่าในช่วงเวลาที่ผมทำงานความเป็นคนง่วนกับงานและอยู่กับงานทั้งวันพาร์ทของนักแสดงก็ต้องเป็นพิธีกรก็ต้องเป็นกลับมาออฟฟิศก็เป็นผู้บริหารอีกแล้วมารับงานแสดงอีกก็ถ้าเขารับได้ในสิ่งที่เรามีเวลาน้อยและไม่ค่อยมีเวลาให้เขาได้ผมว่าแค่นี้มันก็พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างได้แล้วทำไมถึงรู้สึกว่าอยากจะจริงจังขึ้นมาผมเป็นคนจริงจังกับทุกคนที่คุยเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเราก็อายุเยอะแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าดูอนาคตข้างหน้าว่าเราจะวางแผนยังไงแต่ตอนนี้หลักๆแผนชีวิตของผมคือบริษัทอยากให้มันโตกว่านี้ก่อนอีกสัก 4-5 ปีค่อยว่ากันถ้ามันยังแฮปปี้แบบนี้อยู่ก็แสดงว่าไปด้วยกันได้รู้สึกยังไงบ้างที่เขาโดนเปิดวาร์ปผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมเฉยๆมันไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะไปเดือดเนื้อร้อนใจแทนเขาและตัวเขาเองก็เฉยๆเพราะเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าคุยกับเราถ้าเป็นข่าวมันก็จะมีแรงปะทะอยู่แล้วจากโซเชียลจากคนที่คอยติดตามว่าคนที่โอ๊ตปราโมทคุยเป็นใครแต่โชคดีที่เขามีภูมิต้านทานอยู่แล้วเคยถามเขาไหมว่าไม่กลัวเราเหรอเอาจริงๆทุกคนที่คุยกับผมก็ต้องตั้งการ์ดอยู่แล้วล่ะในระดับหนึ่งเราก็เป็นคนแสบเหมือนกันแต่ว่าด้วยอายุผมว่าเราก็ไม่ได้ผ่านพ้นเหมือนสมัยเด็กแล้วมันก็คงทำให้เพื่อนๆผมรวมถึงตัวเขาเห็นว่าเราก็นิ่งขึ้นมันไม่มีเวลาซ่ามากกว่าถามว่าจะหยุดซ่าไหมถ้าผู้ชายที่มันซ่ามันก็ซ่าอยู่วันยังค่ำแหละแต่เราไปซ่าในทางอื่นเราไปซ่ากับเพื่อนๆเราไปซ่ากับสิ่งที่เราชอบซื้อรถซื้ออะไรที่เราอยากทำแต่พออายุเยอะขึ้นเราก็ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนกับตอนเด็กแล้วเรียกว่าวางมือเรื่องผู้หญิงไปเลยใช่ไหมเอาจริงๆผมว่าคนกลัวผมอยู่แล้วได้ยินชื่อโอ๊ตปราโมทคนก็กลัวอยู่แล้วฉะนั้นทุกคนเขาก็ตั้งการ์ดอยู่แล้วเราก็เข้าใจได้เขาได้เจอแก๊งเพื่อนของเราหรือยังเขาเจออยู่แล้วเขาก็ต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเพื่อนเราแต่ละคนเนื้อเราก็บอกว่าสังคมเราเป็นแบบนี้ซึ่งก็โชคดีที่เขาเองเป็นเพื่อนของเพื่อนผมอยู่แล้วก็มีความรู้จักกันในระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าเพื่อนเราประมาณนี้นะแต่ว่าพวกผมพออยู่ด้วยกันจะคุยแต่เรื่องงานผมพี่ป๊อป
ปองกูลไอ้ว่านธนกฤษไอออฟกองศักดิ์หรือใครก็ตามที่อยู่รอบตัวเวลาเราอยู่ด้วยกันที่ไม่ได้ทำงานเราจะคุยกันเรื่องชีวิตเพราะว่าด้วยอายุมั้งมันเลยทำให้เราต้องวางแผนคุยเรื่องซื้อบ้านบ้างเอาจริงๆท็อปิกที่คุยกับเพื่อนทุกวันนี้เฮ้ยโรคเกาต์เป็นยังไงบ้างความดันเป็นยังไงบ้างมันคือท็อปิกของผู้ชายอายุจะ40ทุกคนน่าจะรู้ทุกวันนี้คุยกันเรื่องปวดคอปวดเอวปวดหลังกันแล้วก็จะเป็นแบบนั้นทุกวันนี้ไม่ได้นัดกันเที่ยวแล้วนัดกันนวดนวดแผนซ้อนแผนยิ้มเขามาคอยดูแลเราด้วยไหมเพราะสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีเอาจริงๆไม่มีใครดูแลผมได้หรอกครับผมทำงานหนักสุดๆจริงๆพอผมเข้าออฟฟิศทุกคนก็จะมีเรื่องมาให้ตัดสินใจนู่นนี่พอกลับบ้าน 2-3 ทุ่มกำลังจะนอน 4 ทุ่มนาฬิกาปลุก 5 ทุ่มออกมาร้องเพลงอีกแล้วก็กลายเป็นว่าเราแหละที่ต้องดูแลตัวเองพอแก่ขึ้นตอนนี้ก็เริ่มสมัครฟิตเนสแล้วเริ่มหาเวลาให้ตัวเองได้ออกกำลังกายมากขึ้นเพราะกลัวไม่ได้ใช้ตังกลัวตายก่อนถือว่าครั้งนี้คลั่งรักไหมไม่แต่นิ่งขึ้นคบเด็กแล้วสดชื่นจริงไหมเขาก็ไม่เด็กแล้วนะเขาโตแล้วก็เลยคบกันแบบผู้ใหญ่ต้องเฟดงานให้น้อยลงไหมไม่เฟดเลยครับเฟดไม่ได้เพราะบริษัทกำลังโต